เฮ้ยกล้วยมีไหมไม่มีค่ะกล้วยหมดกล้วยหมดติทันทีเลยครับลูกค้าก็จะเข้าไปเม้นในอะไรมั่งรสชงรสชาติอะไรพวกนี้เคยเปลี่ยนมาของใช้ยี่ห้อหนึ่งสีส้มก็นั่นแหละลูกค้าเขาจำรสชาติได้เขาเลยอยากได้รสชาติเดิมก็วันนี้ก็ไม่มีวันนี้ก็หาซื้อไม่มีวันนี้มียี่ห้ออื่นยี่ห้อที่ต้องการที่พวกผมใช้นะวันนี้ไม่มีที่ผมประจำที่เราใช้ใช่มันจะมีขนาดเล็กอะฮะครับแล้วก็ซื้อก็ใช้ความคุ้มเนาะมันไม่คุ้มก็เลยไม่เอาแต่ก่อนก็มีสแตนบายที่เชลฟ์ตลอดอะฮะจะหยิบมาแล้วผมจะไปทุกวันซื้อมาไว้ที่มันจะมีร้านช้างผมมีร้านหนึ่งตัวนั้นร้านนั้นเขาจะใช้เยอะวันละ2-3แกลลอน2ลิตรนะก็จะได้มาแต่ช่วงนี้คือต้องวิ่งหารอบนอกเพิ่งต้องมาเพิ่งไอ้ร้านมินิมาร์ทเล็กๆดูส่วนใหญ่ที่นี่ใช้ก็สแตนประมาณ2วันจะ2ลิตรร้านชาเนี่ยประมาณ3แกลลอน2ลิตรนะประมาณ3แกลลอนใช้เยอะอยู่ใช่สต็อกก็ไม่ได้บางทีก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้าเยอะลูกค้าน้อยของค้างนานค้างไม่นานอย่างเงี้ยพี่มันก็เลยไม่ไว้ใจอาทิตย์อ่ะเป็นอาทิตย์อ่ะแต่ว่าก็ไม่อยากสต็อกอ่ะพื้นที่มันไม่พอด้วยฮะเพราะมันมีผมใช้หลายตัวเลยใช้นมหลายประเภทหลายตัวฮะจะเปลี่ยนก็โกรธชัดจะติทันทีเลยครับลูกค้าก็จะเข้าไปเม้นในอะไรมั่งรสชงรสชาติอะไรพวกเนี้ยเคยเปลี่ยนมาของใช้ยี่ห้อหนึ่งสีส้มก็นั่นแหละลูกค้าเขาจำรสชาติได้เขาเลยอยากได้รสชาติเดิมไม่ใช่หมายถึงอ่ะที่มาทำข่าวถ้าไม่ว่าเป็นสองปีที่สั่งเยอะจริง